เส้นพลัสสัปดาห์นี้จับตาจีนผนึกสิงคโปร์เปิดเส้นทางขนส่งใหม่ส่งทางรถไฟลงเรือไปขึ้นท่าแม่ที่สิงคโปร์อาเซียนจะได้อะไรจากแผนนี้ติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัสจันทร์ที่25เมษายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และออกอากาศซ้ำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทาง TNN ช่อง16